Sport Talk วันนี้ Sport Talk ของเราโชคดีมากเลยนะครับได้ต้อนรับผู้จัดการทีมชาติอาวุโสคนใหม่ท่านสามารถมะโลลีมซึ่งท่านเป็นคนดังในวงการการเมืองเขาว่างั้นเป็นทั้งคณะกรรมการอะไรนะของการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรและตอนนี้ท่านใช้เวลาในการที่จะวางแผนยุทธศาสตร์ของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยแผนยุทธศาสตร์ในยุคปัจจุบันนี้ก็มีหลายอย่างเนาะการท่องเที่ยวความอยู่ดีกินดีของผู้คนและอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการกีฬาท่านมองเห็นอะไรตรงนี้บ้างครับผมคิดว่าการกีฬาเนี่ยเป็นจุดแข็งของประเทศไทยที่เราจะนำต่างชาตินำเงินมาใช้ในประเทศไทยไม่ว่าอย่างวันนี้เช่นกันครับที่มีอาวุโสมาจากจีนนะครับแล้วก็ในอดีตนั้นสมาคมฟุตบอลอาวุโสนั้นก็มีมาจากอเมริกามาจากซาอุดิอาระเบียมาจากหลายๆประเทศนะครับที่มาในเมืองไทยทุกคนได้รับการต้อนรับขับสู้อย่างดีทุกคนก็อยากจะมาอีกนะครับถ้าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเช่นเดียวกันนะครับในยุทธศาสตร์ในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะกระทรวงพัฒนาสังคมเพื่อความมั่นคงของมนุษย์นั้นก็ให้ความสนใจนะครับซึ่งเร็วๆนี้ท่านรัฐมนตรีก็ยินดีที่จะนำสมาคมฟุตบอลอาวุโสเนี่ยให้ไปพบนะครับที่จะให้พวกเราไปพบในการที่จะคุยกันถึงยุทธศาสตร์ในการที่จะพัฒนาตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้ประเทศเรานั้นได้รับการยอมรับในเรื่องความมีคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในประเทศไทยครับใช่กีฬาฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬายอดนิยมของผู้คนทุกเพศทุกวัยดึงให้พวกเขามาได้รู้จักได้สัมผัสแล้วก็ยังลดงบรักษาพยาบาลด้วยนะใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญครับซึ่งรัฐตีช่วยกระทรวงสาธารณสุขวันหลังจะพามาเตะบอลที่นี่นะครับซึ่งท่านสาธิตปิตุเตชะนั้นเนี่ยก็บอกว่าถ้าเราลดงบประมาณในการรักษาพยาบาลนะคือให้พี่น้องประชาชนมีสุขภาพดีเราต้องใช้วิธีป้องกันก่อนนะครับเราถึงจะเป็นการที่จะเป็นการลดงบซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นนโยบายที่ถูกหลักโดยเฉพาะตัวท่านเองท่านรัฐตรีสาธิตนั้นก็ได้ออกกำลังกายอยู่เป็นประจำนะครับซึ่งผมก็นำนโยบายนั้นมาครับตอนนี้น้ำหนักผมลดไป 4-5 กิโลนี่ผมรู้สึกว่าดีมากก็คงจะลดต่อไปเรื่อยๆนะครับโดยที่การเราจะควบคุมในการทานอาหารเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้ร่างกายคนเราได้แข็งแรงขึ้นถ้าเรามีสุขภาพพลานามัยที่ดีครับผมเชื่อว่าอีกไม่นานนี้กระทรวงศึกษาธิการอาจจะมองเห็นว่าการปลูกฝังให้เด็กไทยของเรานั้นมีความเป็นทูตทางกีฬาทางวัฒนธรรมของบ้านเรานะอยู่ในประเทศไทยคนมาเยี่ยมเยือนแล้วมีความสุขสนุกนั้นอยู่ประเทศไทยไปเชียร์กันไปเชียร์กีฬากันนะโรงเรียนต่างๆนะโอ้โหเป็นไปได้ไหมเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าในสมาคมฟุตบอลเนี่ยถ้าที่การแข่งขันที่เราคิดว่าถ้าคนไม่ได้แย่งกันมากหรือว่าต้องไปเบียดเสียดเนี่ยที่ว่างๆเนี่ยให้นักเรียนแต่ละโรงเรียนไปชมฟรีเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดหรือมวยไทยเช่นเดียวกันครับทุกวันนี้ก็ว่างๆนะครับมวยลุมพินีราชดำเนินก็เปิดโอกาสให้นักเรียนในเครื่องแบบดูฟรีเนี่ยว่าจะทำความคึกคักแล้วก็สร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับเยาวชนในอดีตนั้นสมัยก่อนอาจจะมีนักเรียนครึ่งราคาเดี๋ยวนี้ผมคิดว่าฟรีไปเลยได้ครับเพราะว่าคนไม่มากเท่าในอดีตในที่ผ่านมาครับครับผมก็ฝากไว้เป็นข้อสังเกตนิดเวลาถ่ายทอดสดนะจะเห็นว่ามีการถ่ายไปที่เด็กบางคนไม่เข้าใจว่าทำไมจริงๆแล้วเขาก็จะสื่อให้รู้ว่านี่แหละก็คือคนที่จะสืบทอดสโมสรสืบทอดทีมชาติต่อไปในอนาคตเด็กๆเหล่านี้แหละครับสร้างความมั่นคงของประเทศชาติอย่างยั่งยืนผ่านทางเรื่องของกีฬาเนาะขอบพระคุณท่านสามารถมากครับสวัสดีครับ Sport Talk